สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับผมจะนำคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปของลูกชายพลเอกพญาพลพลพยอดเสนาหรือว่าลุงแมวนะครับท่านคือพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนาตอนนั้นผมพาท่านไปที่สำนักพิมพ์มติชนในปี2554นะครับ2554ท่านก็ได้เล่าพูดถึงว่าตอนไปสมัครนักเรียนใน10แทนที่จะไปสมัครนักเรียนใน100ผมเอามาจากคลิปที่ผมเคยถ่ายไว้ซึ่งอยู่ในอีกช่องหนึ่งมาไว้อีกจะเอามาไว้ที่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับแกมีนิสัยไม่เหมือนพี่เหมือนน้องอะไรนะก็เก็บมาคิดเหนือใช่ไงแล้วก็ถูกคุณแม่ไปยืมมากที่สุดเลยไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยใช้ไม่ได้นะที่ถูกตีเพราะว่าไอ้ความประพฤติแย่คิดแต่ว่าแม่ไม่รักถึงได้ตีไม่ได้มองเลยไอ้น้องสาวสองคนก็ทั้งต่อยทั้งแตกเลยผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงอะไรก็เลยนั่นนะพอดีผ่านไปทางยานกรอกนะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์สมัยนั้นยานกรอกไปตีที่นั่นยานกรอกตีที่นี่เคยตามพวกพี่จ่าทางเรือเขาไปตีกับพวกตำรวจรถไถแล้วก็ยานปลอดตีที่นั่นที่นี่มันเข้าท่าดีต่อสวมหมวกเป็นเล่เท่จังเลยนะแล้วก็สวนสนามจากสนามหลวงมาลาดก็หลงโสมาโอ้โหบอกว่ามันสมาร์ทเหลือเกินนะสวมหมวกอย่างกับนักบินนะรถถังเอ็มยี่สี่ก็เลยนั่นผ่านไปเห็นเขาเขียนรับสมัครก็คิดไปคิดมาวันสุดท้ายไปสมัครคนที่1,600เขาก็เก็บเอกสารอยู่ฮะหนูมาทำไมมาสมัครได้เลยในสิบครับฮะนี่เขาจะเป็นอยู่แล้วครับผมอยากจะเป็นได้เลยในสิบครับก็ท่านนั่งครับเขียนตอนนั้นยังพหลโยธินเด็กชายพุทธินาถพหลโยธินเสร็จแล้วเขาก็ตรวจร่างกายเลยคุณอย่างนี้หรือจะมาเป็นทหารตอนนั้นหอมกระหล่องเลยสงชะลูดเสร็จแล้วนั่นก็เขาก็นัดว่าวันมาสอบภาพพละนะวันนั้นไหนก็ไปถึงกับไปรายงานตัวที่ตรงลงรถถังนะที่เขามันจะสอบพละอยู่ไปที่นาใช่ไหมบอกครับผู้การชัดชัยท่านต้องปัดผมตอนนั้นท่านพลจันทวาชัดชัยชัดชัยคือชัดชัยจุนวันเนี่ยจุนวันตามในสิบคนที่ไปเลยก็เดินตามไปขึ้นไปบนโลงเป็นโลงไม้นั่งอยู่บนโลงก็มีพันเอกอีก3-4คนนั่งอยู่ด้วยรู้สึกจะมีพันเอกเต้นด้วยท่านไปถึงวันนี้ท่านก็ถามว่าคุณพุทธินาถพหลโยธินเหรอบอกครับคุณเป็นอะไรกับพญาพลเป็นลูกครับแล้วท่านผู้หญิงพหลล่ะเป็นแม่ผมครับท่านเลยเรียกคุณชายเลยอยากคุณเป็นคุณชายนึกไงถึงมาเข้าเรื่องในสิบผมชอบครับนะแล้วทำไมไม่เข้าเรื่องในร้อยผมสอบไม่ได้ครับต้องได้ใช่ต้องได้เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่เอาครับนะไม่เอาครับนะท่านงงคุณชายไม่อยากเป็นนักเรียนในร้อยเหรอผมไม่อยากเป็นครับผมอยากเป็นนักเรียนในสิบท่านหันไปหาลองท่านพันเอกศรีธนชัยลองศรีลองศรีพาคุณชายไปพบท่านผู้หญิงตัวนี้แล้วมาให้เข้านักเรียนในสิบได้ยังไงไปรถลองศรีเป็นเปียกที่เป็ดนะท่านก็ขับไปที่บ้านที่ศรีสาวเทเวศไปคุณแม่กองโง่พันเอกศรีธนชัยมาขอพบมาบอกผู้การชายท่านสั่งให้ผมนำคุณชายมาสอบถามท่านว่าท่านหลอกที่เข้านักเรียนในเซ็นครับคุณแม่ก็โง่เพราะไม่บอกใครไอ้ที่ผมไปเข้านักเรียนในเซ็นไม่บอกใครนะเข้าไปเข้านักเรียนในเซ็นเลยคุณบอกครับแล้วใต้เท้ายอมให้เข้าเหรอครับฉันยังไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วคุณชายเอาไงผมต้องเป็นนักเรียนเซ็นต้องเป็นนักศิษย์ยันกรอกเอางี้คุณชายไม่ต้องไปเรียนนะ
เอาเครื่องแบบเซ็ตเองเลยให้แต่งไม่เอาผมต้องขับรถถังเอาเลยนะอยากจะขับเมื่อไหร่จะพาไปให้ขับแต่ไม่ต้องไปเรียนบอกไม่ได้จะขับรถถังกับเป็นเป็นในสิทธิ์ก็ต้องเรียนมันแย่นะทารุณโหดร้ายยังไงกันนั้นก็คิดไม่ถึงไอ้คิดว่าเขาหลอกก็คิดว่าไอ้นักเรียนสิทธิ์กับไอ้นักเรียนธรรมดาก็เหมือนกันนะครูเขาจะเรียกตัวเองนะครูอย่างนั้นเธออย่างนี้ไม่ใช่เขาเรียกไงไอ้เหี้ยมึงอย่ายิ้มมันกระทืบซะเลยต่อยเอาจริงๆแต่โอ้โหมันไม่ใช่เลยทีนี้ดันเข้าไปแล้วนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผมพูดยังไงก็ไม่เชื่อนะทีนี้เข้าไปทำไงก็วันแรกเลยนะตื่นตีห้าวิ่งเจ็ดโมงยังวิ่งไม่จบเมื่อไหร่มันจะสั่งเลิกวิ่งสักทีไอ้ใครไม่ใช่ลูกชายออกมาจากแถวใครไม่ใช่ชายชาติทหารออกมาทหารยานเกราะต้องการคนเข้มแข็งเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วผู้ใหญ่เขาเชื่อเขาพูดแล้วไม่เชื่อเขาเราออกได้ยังไงก็ต้องตัดทุลังเขาตายก็ตายในแถวเนี่ยลูกชายไม่ออกไหมจนเขาสั่งเดินทำโอ้โหเดินจะยังไม่ไหวหลังจากนั้นมาเจอนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้ความชอบหมู่ไปเลยถ้าใครแต่งเครื่องแบบชุดฝึกสวมหมวกเปเล่สารวัตรจับยานกรอบมันก็ต้องสวมหมวกเปเล่สิมันจะมาต้องวิ่งหนีสารวัตรทำไมดอมสลิดปฏิวัติหัวหน้าคณะปฏิวัติประกาศว่าประชาชนคนใดมีเรื่องเดือดร้อนให้เขียนจดหมายถึงหัวหน้าคณะปฏิวัติได้ถ้าผมเดือดร้อนเพราะต้องการสวมหมวกเปเล่เราเนี่ยแล้วไม่ได้สวยเพราะฉะนั้นเขียนจดหมายถึงจองสลิดเลยนักเรียนในสิทธิ์พุทธิมาก่อนโยธินต้องการสวมหมวกเปเล่เพราะว่าหมวกนี้เหมาะสมสำหรับทหารรถถังเขียนไปปรากฏว่าถึงจองสลิดทีแรกเขาไม่รู้จนวันอาทิตย์เพื่อนเขามาตามบอกผู้การจำเป็นต้องการพบไปหาผู้การจำเป็นอยู่ที่ที่บ้านหัวมุมเกียรติใจแล้วตอนนั้นท่านเป็นคนจักรวาลจำเป็นจารุสถีก็เป็นมาคุณชายเป็นลูกเจ้าคุณพ่อผมใช่แน่นะหลวงครับแล้วคุณชายมาเข้านักเรียนในสิบทำไมบอกชอบครับแล้วคุณชายเขียนจดหมายถึงท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติขอสมุดไปเลยใช่ไหมบอกใช่ครับทำไมหมู่ไปเล่มันดีไงบอกมันเท่ครับเท่เรื่องอาหารรถถังมันก็ต้องสมุดไปเล่ไม่ยอมไม่ยอมตอนนั้นมันเท่ไม่ยอมเท่เว้ยเสร็จแล้วนั่นหัวหน้าคณะครับคุณประภาสตอนนั้นคนโทรประภาสครับสถิตคุณประภาสเป็นน้องครับว่าแกเป็นที่เป็นคนจักรวาลโอ้โหคุณประภาสเป็นคนโทรคุณประภาสเขาบอกว่าสงสัยจะมาลอยเดียวกับสิบเอ็ดมหามันก็กบฏในสิบคิดมากเลยก็ไม่พูดอะไรแต่ท่านจอมสลิดท่านสั่งว่าวันไหนว่างให้ผมพาคุณชายไปพบท่านจอมสลิดถ้าคุณชายกลับไปนี่นะผมสั่งผู้พันแล้วว่าห้ามลงโทษคุณชายท่านจอมสลิดบอกว่าท่านไม่ถือผมบอกในการรายงานข้ามขั้นนี่ผิดระเบียบจากนั้นเสร็จไปถึงจอมสลิดหัวหน้าคณะปฏิวัติเลยผิดมากมันต้องรายงานผ่านผู้หมวดตามได้เล็กเลยตรงเลยยิงตรงเลยตรงแต่ผมได้สั่งผู้พันแล้วเพราะว่าไม่ต้องลงโทษเพราะว่าท่านจอมสลิดท่านไม่ถือว่าเป็นความผิดก็ไปถึงกองพันวันรุ่งขึ้นผู้พันเรียกผมเข้าในห้องเลยท่านโทรเกียงชัยสมศิษย์ท่านปกติท่านสุภุรีจัดอยู่แล้วพุทธิมา
คุณจินอาจเห็นผู้บัญชาเป็นหัวหลักหัวตอหรือยังไงผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดว่าผู้บัญชาจะเป็นหัวหลักหัวตอเลยแต่ว่าอยากสมองไปเล่ะเปล่าครับเปล่าอะไรเนี่ยเนี่ยคือจดหมายไปถึงท่านจอมผลิตได้ยังไงทำไมไม่รายงานตามระดับชั้นอยากสวมหมวกตั้งเหรอนึกว่าจะได้สวมเหรอก็ไม่รู้ก็เงียบไม่พูดเลยไปได้ครับเรียกประชุมนักเรียนในสิบทั้งหมดเลยนะ150คนครับถอนขึ้นไปบนเวทีเลยพุทธนาฏยืนขึ้นนักเรียนในสิบผู้นี้ได้เขียนจดหมายถึงท่านจอมเสด็จหัวหน้าคณะปฏิวัติต้องการสวมหมวกไปเล่เนี่ยเป็นการรายงานข้ามขั้นไม่รายงานตามระดับชั้นผิดไหมผิดครับกักบริเวณสองเสาสองอาทิตย์พอใจไหมพอใจครับโอ้โหเสาอาทิตย์แรกเจอเขียนในชีวิตเลยสิคือไม่เคยเจอสู้ไม่เคยสิคือมันเป็นห้องลงเป็นแถวข้างละห้ามื้อเย็นวันนั้นที่ไปถึงเนี่ยผมเกิดในวังปรุษนะเคยไปกินข้าวแดงกับทหารอร่อยแล้วเนื้อเค็มสมัยก่อนเนี่ยชิ้นหนาขนาดนี้เนื้อกว้างอย่างนี้เลยอร่อยเคี้ยวแล้วก็ข้าวแดงอร่อยไปเจอข้าวแดงนั่นเลยสิต้องฝืนทานปวดทั้งนั้นเลยแล้วข้าวแดงก็แข็งโครกเลยแล้วไอ้นี่เลิกทานจะมาตอนเดือนนี้เลยแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่หอยแมงภู่เน่าทุกตัวเลยมันก็ต้องฝืนกินนะเสร็จแล้วตอนนั้นไม่รู้จุดเรื่องอะไร5วันติดต่อพอวันที่6ผู้พันเกียงชัยเรียกเลยผมคุณชายนะผู้การชัยท่านสั่งมาว่าคุณชายฝึกไม่ไหวให้บอกครูฝึกผมสั่งครูฝึกทุกคนไปแล้วนะว่าคุณชายยังร่างกายไม่แข็งแรงถ้าเผื่อเดี๋ยวเกิดจะเจ็บป่วยมากเพราะฉะนั้นอย่าฝืนนะถ้าเผื่อไม่ไหวบอกครูก็เลยนะเขาจะให้คุณชายพักนะมาแล้วก็มีอะไรบอกข้าวเป็นยังไงโอ้โหฝืนทานมา5วันนะทานไม่ไหวสะปวดท้องไปหมดเลยผมอ้างว่าผ่าตัดไส้ติ่งคือมันผ่าตัดไส้ติ่งนี่ครับ6เดือนมีออกกำลังได้ผมปีกว่านะครับแล้วไปอ้างว่าผมออกกำลังไม่ได้นะก็เลยยกให้ไม่ต้องออกกำลังกายนั่นโอ้โหเหนื่อยใครจะไหวแล้วก็ข้าวพอผู้พันเรียนชายท่านถามเท่านั้นถือโอกาสเลยไม่ไหวสักทานไปแล้วปวดท้องต่อไปนี้คุณใจไม่ต้องไปทานที่โรงเรียนเดี๋ยวไปผูกข้าวที่ร้านอาหารนะอยู่ในหมู่บ้านบ้านแพ้ก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ต้องมาแต่เวรโรงอาหารต้องไปและส้วมพอ3วันมันปวดก็เข้าไปพื้นตลอดเนี่ยเคลิบเลยอุจจาระตำเลยเดินโยงๆพอเข้าเปิดประตูห้องโอ้โหขนาดเขาเอาไม้รองเป็นชั้นๆขึ้นมามีแต่หนอนกับไอ้อุจจาระเคลิบไปหมดเลยมันเป็นสีน้ำตาลแก่หมดเลยกี่ห้องต้องเดินโยกมาหดนะโทษไอ้ที่เขาบอกขี้หดต่อท้ายจริงจริงมาจากตรงนี้เลยมันหดต่อท้ายจริงๆเลย5วันไม่ได้ช่วงเลยเดี๋ยวนี้ท้องไส้มันเปลี่ยนมันไม่เป็นธรรมชาติวันที่5ทำไงนะไม่ไหวกลางคืนหากระดาษเก็บไว้นู่นเลยกลางทุ่งสมัยนั้นศูนย์ยาดเกาะบ้านแพ้ยังเป็นทุ่งอยู่ตรงไหนไปกลางทุ่งเดี๋ยวนี้โอ้ยทันสมัยเจริญไม่ใช่แบบสมัยก่อน
ก็ไปค้างทุ่งเสร็จแล้วลมกลางคืนเนี่ยลมมันพัดโชยเย็นหนาวก็เลยได้คำขึ้นมาคำลมพัดปะทิวปะทิวฝนตูดก็ปลิวไปปลิวมาลมพัดเนี่ยเพิ่งรู้ว่าคนเราก็มีขนที่ก้นนะมันรู้สึกเลยอันนี้คุณลุงเขียนในชื่อในสิบเนี่ยเขียนด้วยนะนั่นถ่ายออกมาทีนี้มีหน้าที่หากระดาษเก็บไว้สำหรับเช็ดก้นไม่งั้นก็ต้องใช้ไม้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของคุณลุงแมวนะครับก็เล่าที่สำนักพิมพ์มติชนนะครับเป็นคลิปเก่าเมื่อ7ปีที่แล้วมันจะได้ครับในบุคคลในภาพก็จะมีพี่มูลเลอร์ช้างใหญ่อยู่ด้วยนะครับผมก็เอามาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ได้ชมกันนะครับนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ครับของพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนาหรือลุงแมวครับบุตรชายคนที่4ของหัวหน้าคณะราษฎรนะครับพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาครับเพื่อให้ลูกหลานในวันข้างหน้าได้รู้จักลุงแมวไว้ครับผมคิดว่าคลิปในที่ดูเนี่ยจะมีคนดูในอีกสัก13ปีข้างหน้านะครับตอนนั้นผมก็จะอายุ60นะครับแล้วก็วันนั้น24มิถุนายน2575ก็จะเป็นครบรอบ100ปีของการอภิวัตสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองครับสวัสดีครับ